สวัสดีค่ะวันนี้มาขับรถเล่นที่ชายหาดจอมเทียนนะคะวันนี้วันที่27ก็เป็นวันแรกเลยที่เขาสั่งปิดตลาดนัดสตรีทฟู้ดนะคะหลังจากที่ให้เปิดมาแล้วหลายเดือนแล้วก็มีคำสั่งว่าแบบให้ปิดมาแล้วรอบนึงติดป้ายแต่ว่าคนก็ยังมาขายอยู่วันนี้จะมาดูนะคะว่าปิดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขับรถดูกันนะนี้ประมาณ6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวขับไปดูเลยค่ะว่าหาดจอมเทียนเป็นยังไงนะคะวันนี้มาขับรถกันอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เขามีสตรีทฟู้ดกันนะคะสตรีทฟู้ดนี่ขายมาหลายเดือนแล้วนะคะประมาณ4เดือนเกือบ5เดือนแล้วนะคะแล้วก็จะได้รับความนิยมมากคนเยอะมากก็จะมีประเด็นดราม่าเรื่องที่จอดรถความสะอาดนะคะแล้วก็มีประกาศให้ปิดวันที่27วันแรกนะคะวันนี้มาชมกันนะคะว่าปิดวันแรกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะที่นี่ดูชายหาดตอนนี้อันนี้จะเป็นวันที่27มิถุนาเวลา6โมงเย็นนะคะอันนี้จะเป็นตรงที่เขามีตลาดนัดสตรีทฟู้ดกันนะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีคนเลยนะคะคนน้อยมากแต่ว่ารถจอดเยอะเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเห็นเต็นท์อันนี้เขาเต็นท์หน่วยงานมาตั้งนะคะถ้าพ่อค้าแม่ค้ามาเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครกล้าขายของแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามาแบบอย่างนี้เลยมากันเยอะทั้งหน่วยงานเลยนะมาตั้งเต็นท์ประมาณแทบจะทุกไม่กี่ร้อยเมตรนี่ก็มีเต็นท์มีคนคอยเฝ้าอยู่นะคะไม่ให้มาขายของที่บริเวณชายหาดแล้วค่ะที่มาทำคลิปนี้ก็เพราะว่าเคยมาทำคลิปเที่ยวที่นี่บ่อยนะคะมาสตรีทฟู้ดที่นี่บ่อยแล้วก็เพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าแบบตอนนี้เขาสั่งปิดตลาดนัดแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาแล้วก็จะมาเดินตลาดนัดสตรีทฟู้ดชายหาดจอมเทียนแต่ว่าเสียเที่ยวนะคะตอนนี้ปิดจริงรอบนี้เข้ามาชมวิดีโอก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครับชมบรรยากาศชายหาดจอมเทียนในวันที่ไม่มีสตรีทฟู้ดค่ะในอนาคตไม่รู้นะคะว่าจะมีกลับมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ต้องรอติดตามดูตอนต่อไปกันนะตรงที่เห็นนี่คือตรงนี้นี่จะขายของเยอะมากนะคะเราจะถ่ายให้ดูตรงฝั่งตรงข้ามสตรีทฟู้ดก็จะมีแฟมิลี่ดูตอนนี้จะมีร้านหอยนางรมขายอยู่ร้านเดียวนะแล้วดูคิวคนซื้อยำหอยนางรมเยอะมากร้านอื่นไม่มีแล้วนะแต่อันนี้เขาอยู่ฝั่งแฟมิลี่แต่รถก็ยังติดเหมือนเดิมดูจำนวนคนที่รอหอยนางรมนะไม่รู้ว่าทำไมขายดีขนาดนี้คนรอยาว 30-40 คนเลยไม่มีสตรีทฟู้ดแล้วแต่ว่ารถยังติดเหมือนเดิมไม่รู้ว่าคนที่เขามานี่เขายังคิดว่าตลาดนัดยังเปิดอยู่หรือเปล่านะดูบรรยากาศรอบนี้ปิดจริงใครจะมาเที่ยวก็ตลาดนัดปิดแล้วนะคะปิดเปิดเมื่อวานวันที่26มิถุนาวันสุดท้ายวันนี้ปิดแล้วถนนเส้นนี้จะรถจะค่อนข้างติดเพราะว่าจะเป็นแบบถนนเลนไม่กว้างนะคะแล้วก็จะแบ่ง1เลนไปให้แบบมีที่คนเขาชอบมาจอดรถกันตรงนั้นก็จะแบ่งไปแล้วเลนนึงต
อนนี้ก็รถติดคิดว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวทางทีวีหรือว่า YouTube นี่อาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าตลาดนัดปิดแล้วทำให้แบบตอนนี้ก็คนมาเยอะอยู่นะคนมาแล้วก็คิดต้องขับออกไปเมื่อก่อนสมัยก่อนเวลาขับมาเส้นนี้ตอนยังไม่มีตลาดนัดสตรีทฟู้ดก็จะไม่ได้รถเยอะแบบนี้นะคะอันนี้รถจะติดตลอดเลยค่ะชายหาดก็จะมีการแบบกั้นเชือกไว้ด้วยนะคะไม่ให้แบบคนมาขายของตรงนี้เราก็อยู่กันตรงฝั่งร้านสุดเขตทะเลเผาตรงนี้ก็จะเป็นร้านปิ้งย่างทะเลบุฟเฟ่ที่แบบคนจะเยอะทุกวันนะแต่ว่าตอนมีสตรีทฟู้ดจะคนเยอะกว่านี้นะคะวันนี้ก็เหมือนคนจะค่อนข้างบางตาไปหน่อยเดี๋ยวขับไปอีกนิดนะคะเดี๋ยวจะลองทำหาถ้ามีที่จอดรถเราจะลองลงไปเดินดูวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะรถติดแบบนี้นะคะเพราะคิดว่าไม่มีสตรีทฟู้ดแล้วจะรถไม่ติดแต่รถก็ยังติดเหมือนเดิมวนมา2 รอบแล้วนะคะพยายามจะหาที่จอดรถแบบข้างถนนค่ะ